สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูการฝึกท่าโยคะที่ทำให้คลายการปวดหลังนะคะการปวดหลังจะพบว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนพบเจอกันเลยนะคะเวลาที่นั่งทำงานใช้เวลาในการนั่งนานๆยืนนานๆหรือแม้แต่เดินนานๆก็มีผลส่งมาให้ยังการปวดหลังได้นะคะวันนี้นำจะมีท่าโยคะค่ะมาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าถ้าเราฝึกร่างกายในท่าออกกำลังกายด้วยโยคะพวกนี้เป็นประจำแล้วนะคะอาการปวดหลังอาการปวดต่างๆตามร่างกายของเราจะค่อยๆหายไปค่ะเหมือนเดิมเรายืนเริ่มวอร์มร่างกายสบายๆก่อนนะคะเวลาที่มีสถานที่กว้างๆเนี่ยนำจะให้ยืนในลักษณะที่ยืดเหยียดขาแขนและลำตัวให้กว้างไปตามสถานที่จริงๆเราก็คือรับพลังงานดีๆด้วยเนาะหายใจเข้าลึกออกยาวค่ะหายใจเข้านำประสานมือนะคะแล้วหายฝ่ามือขึ้นด้านบนช้าๆหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกพับตัวลงค่ะหายใจเข้าให้ลึกยืดตัวขึ้นคราวนี้เดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะคะเวลาที่น้ำพับตัวลงเนี่ยน้ำอยากที่จะให้เอาหัวเนี่ยลอดใต้ขาเอามือลอดไปด้วยการก้มการพับตัวเราอยากลงมาณระดับนี้เลยนะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกพับลงไปช้าๆอยากจะพับตัวอย่างนี้เลยนะคะจริงๆแล้วเพื่อต้องการจะยืดหลังนั่นเองค่ะต้องการให้ยืดเส้นหลังนะคะและที่สำคัญขาเราต้องยืดตึงลงไม่นำให้พับอารมณ์นี้เลยนะคะมือเนี่ยก็อยากยืดไปข้างหลังหัวก็ทิ้งศีรษะลงไปด้านล่างหายใจเข้ายืดขึ้นช้าๆอันนี้นำกลับมาที่ด้านหน้าค่ะหายใจออกเอนค่ะขวาและซ้ายโยคะเวลาบนล่างแล้วหน้าหลังแล้วขวาซ้ายก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราจะลงขาก่อนค่ะด้านขวาหายใจเข้าช้าๆหมุนตัวพลิกร่างกายดีๆนะคะตรงนี้จะเป็นการหมุนกระดูกสันหลังหมุนส่วนหลังทั้งร่างกายกลับมาโดยที่ฟิกร่างกายส่วนล่างไว้สังเกตร่างกายเราเนาะหายใจเข้าให้ลึกแล้วหมุนกลับมาค่ะตรงนี้สร้างความแข็งแรงหายใจออกหายใจเข้ายืดขึ้นช้าๆหมุนกลับมาค่ะหายใจออกลงใช้ระบบการหายใจเข้าและออกนะคะในการเซตร่างกายคลายท่าค่ะเรามา triangle pose กันค่ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกฉันอยากจะยืดท่าสามเหลี่ยมอุทิตตรีโกณาสนะค่ะหายใจเข้ายืดช้าๆหมุนกลับมาซ้ายหายใจออกตรีโกณค่ะหายใจเข้ายืดนำทวิสต์นะคะท่านี้นำอยากให้ปิดร่างกายให้ทุกคนปิดและใช้ร่างกายให้เต็มที่ค่ะหายใจเข้านำยืดขึ้นนำปิดกลับมาที่อีกส่วนหนึ่งแล้วทวิสต์ค่ะหายใจออกหายใจเข้ายืดขึ้นช้าๆหายใจเข้าลึกออกยาวเหมือนเดิมคราวนี้เราประสานมือแล้วบีบฝ่ามือเข้าหากันด้านหลังนำจะบีบให้ดูในลักษณะนี้นะคะบีบแบบนี้เลยค่ะหายใจเข้าให้ลึกนะคะหันมาที่ขาด้านขวาหายใจออกพับตัวลงไปคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่อันนี้เราพับลำตัวลงเพราะว่าเราต้องการที่จะปิดหลังยืดหลังปิดกระดูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลงช้าๆหายใจเข้าลึกแล้วยืดร่างกายขึ้นมาค่ะเรากลับมาที่ขาขวากันใหม่นะคะคราวนี้จะเป็น Humble Warrior ค่ะนักรบผู้นอบน้อมหายใจเข้าให้ลึกมือยังคงบีบฝ่ามือเข้าหากันอยู่นะคะกระดูกสันหลังยืดลำตัวยืดหายใจออกพับอยากจะยืดหลังลงมายาวๆหายใจเข้าให้ลึกค่ะแล้วหมุนกลับมาที่ขาซ้ายหายใจออกลงงอเข่าไม่เลยปลายเท้าต้องการยืดหลังเปิดกล้ามเนื้อส่วนคอบ่าไหล่เพื่อเราจะยกยืดมือให้เต็มที่หายใจเข้าลึกออกยาวแล้วค่อยๆ คลายท่าพวกนี้นะคะจะสังเกตว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีการบิดในส่วนหลังเยอะมากบิดทั้งลำตัวและวันนี้นะจะให้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการฟิกขาแล้วบิดลำตัวไปขวาหรือซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูร่างกายเราว่าวันนี้เราไปได้แค่ไหนเราปวดหลังมากแค่ไหนเราเจ็บตรงไหนมากแค่ไหนนะคะค่อยๆไปและเมื่อถ้าเราทำไหวเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจะทำให้หลังกระดูกสันหลังเราจะหายปวดหลังไปเยอะเลยนะคะจากการนั่งทำงานค่อยๆยืดเหยียดแล้วก็ปิดร่างกาย
พบกันในคลิปโยคะดีๆแบบนี้ค่ะนำจากพยายามเก็บเคสที่นำเจอนะคะว่าเราเจ็บปวดหรือเราต้องการที่จะนำโยคะเนี่ยมารักษาตัวเองในท่าอะไรบ้างเนาะแล้วดำจะพยายามทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้เราแต่ละคนเนี่ยเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยกันเนาะแล้วพบกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มีความสุขทุกคืนวัน